ถ้าคุณเป็นเด็กยุค90ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ในยุคนั้นยังไงคุณก็ต้องรู้จักกับหนังเรื่อง Starship Trooper อย่างแน่นอนซึ่งผมก็ชอบมากครับหนังเรื่องนี้ตอนเด็กดูได้วนๆไม่มีเบื่อแต่ว่าคุณเชื่อกันไหมว่าผมดันไม่รู้ซะงั้นว่า Starship Trooper เขาก็ทำเป็นเกมออกมาเหมือนกันไอ้ที่รู้ก็เพราะว่าได้คีย์ฟรีมาเนี่ยแหละครับแลกกับการโปรโมทเกมให้เขาหน่อยก็โอเคครับคีย์ก็ได้มาฟรีแถมนี่เป็นเกมจากหนังที่ผมรักในเมื่อทุกอย่างลงตัวก็เอาเป็นว่าในวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังกันว่า Starship Trooper ในเวอร์ชันเกมหรือว่าในอีกชื่อ Starship Trooper Extermination มันจะทำให้ผมรู้สึกยังไงเมื่อได้ไปลองเล่นถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้กันจากนั้นก็ตามผมมารับชมกันได้เลยครับสำหรับ Starship Trooper Extermination นี่คือเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์และหนังสือนิยายแนวไซไฟชื่อดังอย่าง Starship Trooper ตัวเกมเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1แนวโคออปที่จะให้เหล่าผู้เล่นมาร่วมทีมกันได้มากถึง16คนทุกคนต้องรวมพลังกันต่อสู้เพื่อต่อกรกับเหล่าแมลงเอเลี่ยนสุดโหดไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการยึดฐานสร้างป้อมปราการรวมไปถึงการถล่มแมลงพวกนี้ให้สิ้นซากโดยที่ก่อนหน้าตัวเกมได้เปิดให้ผู้เล่นเข้าไปเล่นแบบ Early Access ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมปี2023และในที่สุดวันที่11ตุลาคมปี2024ที่ผ่านมาตัวเกมนี้ก็ได้ทำการอัปเกรดทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะให้เกมเมอร์ทั่วโลกโดยเฉพาะกับแฟนๆหนังได้สัมผัสเกมนี้ในเวอร์ชั่นเกมเต็มเอาละทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เขาจะเอาอะไรมาให้เราได้เห็นบ้างสำหรับ Starship Trooper Extermination จะถูกนำเสนอมาแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนในรูปแบบโหมดการเล่นที่จะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการเข้าไปถล่มรังการสร้างเขตป้องกันเพื่อต่อสู้กับเหล่าแมลงที่มาเป็นฝูงโฮสต์หรือแม้แต่การร่วมมือกันเพื่อป้องกันฐานที่มั่นและรอการช่วยเหลือที่จะมาถึงในที่สุดทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นอันไหนมันก็คือภารกิจในแบบที่เราจะได้เห็นเหมือนกับในหนังภาคแรกอะไรแบบนั้นเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเหมือนกันและก็สุดยอดมากนั่นก็คือเหล่าแมลงครับที่ในหนังมันโหดและมีหลากหลายมีจำนวนเยอะมหาศาลยังไงในเกมนี้เขาก็ทำออกมาได้ดุเดือดเหมือนกับแบบนั้นแล้วคือมันจะมีแมลงหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นประเภทโดรนที่ตัวนิดเดียวฆ่าได้ไม่ยากแต่ว่ามีเยอะแต่พอเล่นไปสักพักเราก็จะได้เจอกับสายพันธุ์นักรบอย่างพวกวอริเออร์และก็ยังมีพวกสายพันธุ์โจมตีระยะไกลหรือว่าต่อต้านอากาศยานอย่างพวกกันเนอร์หรือพลาสมาและก็ตัวพี่ปึ้มที่โหดสลัดอย่างไทเกอร์ที่มาทีเล่นเอาซะวงแตกและที่สำคัญพวกมันก็ไม่ได้เยอะหรือว่ามีแค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นเพราะร่างกายของพวกมันแต่ละสายพันธุ์ก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันอย่างสายพันธุ์โดรนเนี่ยยิงไปเถอะเพราะมันเยอะแค่จำนวนแต่กับพวกสายพันธุ์นักรบอย่างวอริเออร์อันนี้ถ้าเกิดยิงไม่เข้าจุดตายก็คือซัดไปยัดจนกระสุนหมดแม็กบางทีก็ไม่ยอมตายให้ดังนั้นพวกมันก็เลยไม่ได้เยอะแค่จำนวนครับแต่ความแข็งแกร่งที่ยากจะกำจัดมันลงมันก็ถือว่าไม่น้อยหน้าไปกว่าศัตรูเกมไหนๆแต่ว่ากลับกันพวกเราในฐานะเหล่าทูเปอร์ก็ไม่ได้มาเล่นๆเพราะว่าในฝั่งของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยมีอาวุธหนักมีกองกำลังที่เต็มไปด้วยความสามารถและในโหมดที่เป็นโหมดขนาดใหญ่เราก็สามารถร่วมกันสู้สูงสุดได้ถึง16คนโดยที่ทุกคนก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากจะเล่นเป็นคลาสแบบไหนมีให้เลือกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์เรนเจอร์ดีโมลิชเชอร์การ์เดียนเอนจิเนียร์และก็เมดิกทุกคลาสจะมีปืนและมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันอย่างเรนเจอร์เนี่ยจะเป็นนักรบประเภทจู่โจมเน้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วด้วยอาวุธแบบมาตรฐานส่วนการ์เดียนจะเป็นนักรบประเภทเกาะหนาเคลื่อนที่ได้ช้าแต่ว่าถึกมีอาวุธแรงเหมาะมากหากไปยืนตั้งรับในแนวหน้าหรืออย่างเมดิกอันนี้แน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเมดิกอยู่ในทีมการสู้รบกับแมลงที่แสนยากก็อาจจะจบลงตรงที่ว่าเราไม่สามารถสู้กับพวกมันได้นานเกินไปนักดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นจนชินตาไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็ตามสิ่งนั้นก็คือสงครามขนาดย่อมครับเป็นสงครามอันดุเดือดเลือดพล่านที่เน้นระเบิดตูมตามและผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เห็นการจัดหนักในเกมแบบนี้และสำหรับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้เลยนั่นคือระบบที่เรียกว่า Carnage นี่คือระบบที่จะทำให้ซากของเหล่าแมลงไม่หายไปแม้ว่าเราจะกำจัดมันไปนานแค่ไหนก็ตามในส่วนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะแล้วไงเหรอปกติไหมอ่ะเกมไหนเขาก็ทำคือก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแมลงในเกมนี้มันเยอะแบบเยอะมากเลยแถมซากแมลงเวลาที่มันตายมันก็จะกองกันเป็นกองศพมันก็ไม่ได้เป็นแค่ซากให้เราเดินทะลุไปเหมือนกับเกมทั่วๆไปแต่ซากพวกนี้มันกลับมีฟิสิกส์ครับทำให้เวลาที่พวกมันตายพวกมันก็จะกองกันเป็นพเนินจนพวกมันเหยียบกันเองหรือแม้แต่ทำให้เราเคลื่อนไหวได้ลำบากมากขึ้นทำให้ในส่วนนี้เราจะรู้สึกถึงความสมจริงและความเป็นมหาสงครามเข้าไปใหญ่
ถ้าใครที่คิดว่าคุณดูหนัง Starship Trooper และอยากจะเข้าไปอยู่ในหนัง Starship Trooper Extermination นี่แหละครับนี่คือเกมที่จะมาสานฝันให้คุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนับว่านี่คือเกมที่ทำมาเอาใจแฟนเกมอย่างแท้จริงแต่ว่าคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มีอะไรให้เล่นบ้างอย่างแรก Starship Trooper Extermination จะประกอบไปด้วยการเล่น2โหมดใหญ่ๆซึ่งก็ได้แก่โหมด Main Mission ที่จะเป็นการเล่นแบบร่วมมือกันโดยที่ตัวเกมจะแบ่งเป็นโหมดการเล่นให้เราไปทำภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายมีความง่ายและความยากไม่เท่ากันถ้าเกิดโหมดไหนที่มันง่ายหน่อยอย่างโหมดถล่มรังก็อาจจะใช้เวลาไม่เยอะและก็มีผู้เล่นแค่4คนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโหมดต่อต้านฝูงโฮสต์อันนี้เราอาจจะต้องอาศัยความเป็นทีมช่วยกันฟาร์มทรัพยากรเพื่อนำมาสร้างฐานและก็ซ่อมแซมฐานที่มั่นโหมดพวกนี้ส่วนใหญ่จะเตือนไว้เลยว่าเป็นโหมดยากนะแต่ว่าก็จะแลกมาด้วยจำนวนผู้เล่นที่จอยกันได้ด้วยจำนวนคนถึง16คนแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นแบบไหนแมปหน้าตายังไงหรือว่ารายละเอียดของมันคืออะไรสุดท้ายแล้วมันก็มีจุดหนึ่งที่เหมือนกันครับนั่นคือผู้เล่นทุกคนจะต้องร่วมมือกันถ้าเกิดมีคนสู้ก็ต้องมีคนซัพพอร์ตและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคนที่จะมาซ่อมแซมและบริหารทรัพยากรให้ออกมาดีที่สุดถ้ามีคนล้มเราก็ต้องเข้าไปช่วยให้พวกเขาลุกและถ้าเกิดเราเป็นคนล้มก็ต้องมีใครสักคนมาช่วยให้เราลุกได้เหมือนกันเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราทั้งหมดก็จะได้ขึ้นยานกลับบ้านและจบโหมดการเล่นนั้นไปแบบสมบูรณ์ซึ่งโหมดร่วมมือกันพวกนี้มันก็ตามชื่อของมันนั่นแหละครับว่ามันคือโหมด Main Mission ดังนั้นนี่จึงเป็นโหมดที่สนุกที่สุดแล้วจริงๆเป็นโหมดที่ถ้าเกิดต่างคนต่างเล่นเล่นแบบไม่สนใจไม่ช่วยเหลือกันเลยยังไงก็ไม่น่าที่จะผ่านแต่ว่าถ้าเกิดกลับกันถ้าเราได้เจอคนที่เขามีทีมเวิร์กดีๆรู้จักหน้าที่และสามารถเป็นผู้นำที่ดีให้กับทีมผมรับรองเลยว่านี่จะเป็นเกมประเภทร่วมมือกันที่สนุกและก็สะใจที่สุดเกมหนึ่งแล้วก็สำหรับอีกโหมดหนึ่งอันนี้เป็นโหมดที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาที่หลังจากออกจาก Early Access นั่นคือโหมดเล่นคนเดียวแบบ Single Player น่าเสียดายที่โหมดเนี้ยมันไม่สนุกเอาซะเลยโดยที่รายละเอียดของมันจะดัดแปลงมาจากการเล่นหลายคนนี่แหละครับเหมือนกันเป๊ะเลยติดตรงที่ว่าแม้ว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดเล่นคนเดียวแต่ยังไงซะมันก็คือโหมดที่เราจะต้องเล่นร่วมไปกับบอทแล้วปัญหามันคือตรงไหนล่ะหลักๆเลยก็คือมันไม่สนุกแล้วก็บอทมันไม่ค่อยฉลาดอย่างแรกถึงแม้ว่าเราจะพยายามเลือกใส่คลาสที่ต้องการให้กับมันแต่พวกมันก็ใช้ความสามารถของคลาสไม่เป็นสุดท้ายแล้วมันก็เลยเป็นแค่บอทที่ทำได้แค่ยิงปืนก็เท่านั้นอย่างที่สองในกรณีที่เราล้มหรือว่ามันล้มอันนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันภายในเวลาที่กำหนดมันก็ฟังดูปกติไม่น่ามีปัญหาแต่ปัญหาใหญ่ก็คือถ้าเกิดเราล้มพวกมันก็จะหยุดทำหน้าที่ทุกอย่างแม้แต่การต่อสู้แล้วก็พยายามช่วยกันดึงเราขึ้นมาแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือคุณคิดดูว่าถ้าเกิดตอนนั้นเราตกอยู่ในวงล้อมศัตรูมันจะเป็นยังไงคิดภาพนะครับบอทไม่สู้ไม่โต้ตอบเลยแล้วก็พยายามวิ่งตรงเข้ามาส่วนศัตรูก็พยายามดีดบอทออกไปนั่นแหละครับแล้วมันจะมีอะไรเหลือโดนวนไปวนมาสุดท้ายตายยกทีมแล้วก็อย่างที่3อันนี้น่างุนงิดเป็นที่สุดนั่นคือในหลายๆครั้งพวกมันจะไม่ยอมเดินตามเรามาอันนี้คือปวดใจมากๆครับเป็นอะไรที่แย่ที่สุดแล้วแทนที่จะได้อุ่นใจเวลาที่มีเพื่อนคอยหนุนหลังก็กลับกลายเป็นว่าต้องมาระวังกลัวบอทไม่เดินตามมากกว่ากลัวแมลงยักษ์ซะอีกอ่ะลองคิดตามเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดโหมดซิงเกิลเพลเยอร์กับโหมดมัลติเพลเยอร์มันเหมือนกันแต่ว่าโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วมันจะเหลืออะไรที่ยังสนุกและคำถามต่อมานั่นคือแล้วเราจะเล่นไปทำไมไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนเพราะว่าเล่นไปแล้วมันก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องให้เสพแบบจริงจังสักหน่อยคำตอบในส่วนนี้ก็คือเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสไตล์ไกด์ดิ้งยังไงล่ะยิ่งเราเล่นระดับของเรามันก็จะยิ่งขึ้นอาวุธอุปกรณ์มันก็จะยิ่งปลดล็อกและถ้าเกิดเราเล่นคลาสไหนเยอะๆคลาสนั้นระดับของมันก็จะยิ่งสูงอุปกรณ์ในการแต่งอาวุธหรือว่าของสวมใส่ใหม่ๆมันก็จะยิ่งอันล็อกออกมาทำให้เราสามารถได้แต่งตัวละครที่เรารักอย่างสนุกสนานสำหรับระบบแบบนี้ส่วนมากมันจะอยู่ในเกมชูตติ้งที่เป็นเกมมัลติเพลเยอร์ทั้งหลายนั่นแหละครับเป็นระบบเกมยอดฮิตที่คุณต้องเล่นซ้ำๆเล่นย้ำๆเข้าไปเพื่อปืนที่คุณอยากจะได้มากที่สุดดังนั้นพอเอาเรื่องการนำเสนอและก็เกมเพลย์มารวมกันเกมนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากในเรื่องคอนเทนต์เลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้จากตัวเกมนั่นคือความสนุกสนานแบบติดพันและก็ความเร้าใจที่เราจะสามารถเล่นมันได้แบบหลายชั่วโมงโดยเฉพาะกับใครที่มีเพื่อนมาเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยอันนี้แนะนำเลยครับผมว่าถ้าเกิดได้คุยได้คอกันมันน่าจะสนุกกว่าเดิมส่วนกับโหมดเล่นคนเดียวนั้นช่างมันเถอะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตผมว่ามองข้ามไปเลยก็ยังได้แถมยิ่งเกมนี้มีระบบคอร์สแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC Xbox รวมไปถึง PlayStation แล้วคือคุณจะเล่นไปทำไมล่ะครับโหมดซิงเกิลที่มันไม่สนุกเนี่ยย้ำอีกครั้งก็แล้วกันว่าถ้าเกิดไม่ได้อยากรู้ก็ข้ามมันไปซะแล้วสำหรับในส่วนของเนื้อเรื่องล่ะมีไหมคำตอบคือมีครับ
เป็นเนื้อเรื่องที่ถูกดัดแปลงมาจากส่วนสำคัญของตัวภาพยนตร์แล้วก็ถูกนำมาสานต่อเพื่อขยายตัวจักรวาลให้มีความลึกมากขึ้นเพียงแต่เนื้อเรื่องในเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ส่วนสำคัญโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของไดอะล็อกข้อความเพื่อทำให้เรารู้ว่าเราไปยังดาวดวงนี้ทำไมกันนะส่วนไหนที่มันขยายออกมาจากภาพยนตร์บ้างรวมไปถึงอะไรคือสิ่งที่กำลังรอเราอยู่บนดาวดวงนั้นๆเอาตรงๆเลยนะครับในส่วนเนี้ยมันชัดเจนเลยว่าเกมเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่เป็นแค่ส่วนประกอบในการปลดล็อกที่เราจะทำตามหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดทำเราก็จะได้เนื้อเรื่องในส่วนนี้เอามาประกอบกันทำให้เกมมันสมบูรณ์มากขึ้นน่าเสียดายที่โหมดซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยเขายังไม่ได้เน้นไปในด้านเนื้อเรื่องเท่าไหร่เหมือนเดิมสิ่งเดียวที่มันพอจะว้าวได้นั่นคือในโหมดนี้เราจะได้เจอกับจอห์นนี่ริโก้นี่แหละครับเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่าพี่แกเป็นใครพี่แกก็คือพระเอกในหนังเรื่อง Starship Trooper ที่เราจะได้เห็นในภาค1และก็ภาค3นั่นเองก็คือในส่วนนี้แหละที่ทำมาเซอร์วิสแฟนหนังที่เขาหวังจะให้อินกับเกมนี้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่ามันน่าสนใจไหมผมว่ามันก็ยังไม่น่าสนใจเหมือนเดิมเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณจะหวังในแง่ของเนื้อเรื่องผมว่าไปหาหนังเรื่องนี้มานั่งดูดีกว่าเพราะคิดว่าเกมเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้เน้นในเนื้อเรื่องมากขนาดนั้นและสำหรับเรื่องสุดท้ายแน่นอนครับกราฟิกและเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับเรื่องกราฟิกผมว่ามันเฉยๆไม่ได้โดดเด่นหรือว่าว้าวขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับสิ่งที่ต้องชมต้องอวยเลยนั่นคือเอฟเฟกต์ไฟในเกมนี้มันสวยเหลือเกินสวยซะจนต้องชมเลยว่าเหมือนของจริงทำให้เวลาที่เราได้เห็นพวกฉากระเบิดหรือแม้แต่อาวุธปืนไฟของสายเอนจิเนียร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกตื่นตาเป็นพิเศษส่วนที่เหลือผมว่ามันก็โอเคอ่ะเป็นมาตรฐานของ Unreal Engine ไม่ได้ว้าวและก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่ว่าน่าเสียดายที่เหมือนว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ในตอนนี้จะยังไม่เสถียรเพราะว่าตอนที่ผมลองเข้าไปเล่นผมเจออาการเล่นๆอยู่แล้วก็โดนเซิร์ฟเตะออกมาบ่อยมากตอนเล่นก็รู้สึกว่าตัวเกมมีอาการกระตุกทั้งนั้นที่เฟรมเรทมันก็ยังสูงและก็ด้วยจุดเด่นของเกมที่เขาไม่ยอมหลบซากแมลงกับฟิสิกส์ออกนี่แหละครับในส่วนนี้ถ้าเกิดมองเป็นงานกราฟิกมันก็ดูดีแต่ว่าถ้าเกิดจะมองในแง่ของเกมมันก็คือการเรนเดอร์ทรัพยากรออกมามากมายโดยไม่จำเป็นดังนั้นตอนที่เล่นเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือมันจะยิ่งกินเครื่องและมันก็จะกระตุกขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับโหมดเพื่อเล่น16คนฉากทิ้งบอมตูมตามใส่ฝูงแมลงต่อให้คอมแรงแค่ไหนมันก็ยังกระตุกนี่แหละครับปัญหาที่หลายๆคนอาจจะงุนงิดในส่วนนี้ก็คิดว่ายังไงก็ต้องรอแพทกันต่อไปสรุปแล้ว Starship Trooper Extermination สนุกไหมส่วนตัวแล้วผมมองว่านี่ไม่ใช่เกมที่ยอดเยี่ยมแต่ก็เป็นเกมที่เล่นแล้วไม่ได้รู้สึกผิดหวังตัวเกมมีจุดอ่อนในเรื่องของโหมด Single Player แต่ว่าสนุกในโหมดของ Multi แม้ว่าคอนเทนต์จะน้อยแต่ว่าการต่อสู้ก็สนุกเร้าใจพอสมควรที่สำคัญเกมนี้คือเกมที่สานฝันแฟนหนังอย่างแท้จริงเป็นความรู้สึกที่ผมเคยว้าวกับหนังในตอนเด็กยังไงเกมนี้ก็คือทำออกมาได้ตอบโจทย์ผมสุดๆเพราะฉะนั้นใครที่รักซีรีส์นี้ไม่ควรพลาดครับถ้าเกิดสนใจก็ไปลองเล่นกันดูเกมมีทั้งบน PC, Xbox รวมไปถึงบน PlayStation และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางคีย์ไมเลอร์มากๆนะครับสำหรับคีย์ Starship Trooper Extermination ที่ส่งมาให้ทาง Begin Play ทำคอนเทนต์เอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ